หัวข้อสำหรับมื้อนี้เฮาศึกษาอยู่ในบทที่11ซึ่งว่าบทที่11นี้แม่นศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐกิจตลาดตามทิศสังคมนิยมของประเทศเฮาซึ่งว่าในบทนี้ประกอบมีหัวข้อย่อยที่สำคัญดังนี้1เศรษฐกิจตลาดคงตัวในภารกิจแห่งการก่อสร้างสังคมนิยม2ลักษณะเฉพาะของเศรษฐกิจตลาดที่มีการคุ้มครองรัฐในประเทศเฮาและปัญหาที่3แม้นเศรษฐกิจตลาดตามทิศสังคมนิยม